านสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลนะครับ20นาทีเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขออภิปรายและตั้งข้อสักถามถึงคำแถลงนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาแห่งนี้เรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกเศรษฐกิจไทยโตต่ำต่อเนื่อง5ปีที่ผ่านมาโตเฉลี่ยเพียง 0.9 ถึง 1% ของ GDP นั่นหมายความว่าหากเงินเฟ้อเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนอาจติดลบด้วยซ้ำการมาของรัฐบาลที่มีประสบการณ์สูงประกอบกับท่านนายกมาจากภาคธุรกิจบริหารจนประสบความสำเร็จประชาชนจึงฝากความหวังมากว่าท่านจะช่วยให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีสมกับที่พักของท่านสัญญากับประชาชนผมลองสวมหัวใจประชาชนคนหนึ่งก็คาดหวังจากท่านมากเช่นกันว่าสิ่งที่ท่านเคยสัญญาไว้จะปรากฏในการแถลงนโยบายวันนี้น่าเสียดายหลายคำสัญญากลับไม่เจอที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าหลายนโยบายเช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษการยกเลิกปรับปรุงกฎหมายที่ไม่จำเป็นท่านเขียนรายละเอียดไว้น้อยมากว่าจะทำอะไรเอาแค่เทียบกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานโยบายเดียวกันคำแถลงของท่านรัฐบาลคุณประยุทธ์ยังเขียนละเอียดกว่านี้สารภาพว่าเป็นอะไรที่ผมและเพื่อนสมาชิกเซอร์ไพรส์หรือประหลาดใจมากๆพวกเราในที่นี้ให้ความสำคัญกับคำแถลงนโยบายเพราะนโยบายที่เป็นรูปธรรมมีตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือสำคัญของทั้งท่านในการบริหารราชการแผ่นดินและของประชาชนรวมถึงพวกเราในการตรวจสอบผมขออภิปรายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการค้าการลงทุน3เรื่องดังนี้เรื่องแรกนโยบายต่อยอดเขตเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจ4ภาคดังที่ระบุในคำแถลงนโยบายว่าเป็นการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศตลอดจนเพื่อกระจายความเจริญและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคคำถามคือท่านได้ประเมินหรือยังว่าท่านกำลังจะต่อยอดอะไรมันประสบความสำเร็จแค่ไหนมันดีหรือคุ้มค่าไหมเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นนโยบายที่ใช้งบประมาณสูงรัฐทุ่มทรัพยากรงบประมาณไปในพื้นที่หนึ่งอย่างมีนัยยะสำคัญมีการจัดระบบโครงสร้างสาธารณะสาธารณูปโภคเว้นคืนที่ดินรวบบริการภาครัฐเบ็ดเสร็จและให้สิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายเพราะมุ่งหวังให้เศรษฐกิจเติบโตเป็นพิเศษเรียกว่าเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ11เราเทหมดหน้าตักขออนุญาตยืมคำท่านนายกนะครับคำถามคือสิ่งเหล่านี้คุ้มหรือไม่แถมวันนี้ท่านกำลังจะต่อยอดมันขึ้นไปอีกท่านได้ไปดูหรือยัง EEC เป็นยังไงเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นอย่างไรท่านกำลังต่อยอดความสำเร็จหรือท่านกำลังต่อยอดซากปรักหักพังผมมีประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมานำเสนอท่าน3ประเด็นเพื่อให้ท่านลองพิจารณาและตอบคำถามประเด็นที่1ท่านกำลังต่อยอดความสำเร็จหรือความล้มเหลวจุดมุ่งหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษคือมุ่งเป็นเพื่อเครื่องยนต์ให้เศรษฐกิจเติบโตเหนี่ยวนำการลงทุนดังนั้นคำถามเรื่องความสำเร็จจึงสำคัญท่านไปดูหรือยังว่าที่ทำมามันสำเร็จแค่ไหนภาษีที่คนไทยลงไปได้ประโยชน์กลับมามากน้อยแค่ไหนมันเป็นเครื่องยนต์แห่งความหวังหรือเป็นเครื่องยนต์ที่ติดดับผมมีข้อมูลสำคัญมาแชร์ท่านครับเป็นข้อมูลทางการที่รัฐสภาเพิ่งได้รับรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี2565หนึ่งในนั้นคือผลการดำเนินงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษว่าเป็นอย่างไรเทียบกับตัวชี้วัดที่เคยตั้งไว้ก่อนเริ่มโครงการผ่านไป 4-5 ปีทำได้มากหรือน้อยกว่าหรืออีกไกลเท่าไหร่จึงจะถึงเป้าหมายผลการประเมินน่าสนใจครับหากดูเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดตอนเริ่มตั้งโครงการเราตั้งว่าเศรษฐกิจในพื้นที่โตเฉลี่ยปีละ 5% ท่านทราบไหมครับทำได้จริงเท่าไหร่ทำได้จริงเฉลี่ยปีละ 1.02% หากเจาะไปดูที่แต่ละเขตเศรษฐกิจเช่น EEC ตอนเริ่มโครงการตั้งเป้าจะทำให้โต 6.3% ทำได้จริงนอกจากไม่เพิ่มยังติดลบ 1.27%
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ตั้งเป้า 5% ทำได้จริง 1.4% เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนตั้งเป้า 3% อันนี้ดีหน่อยทำได้จริง 3% และเมื่อดูสถานะในการบรรลุเป้าหมายในรายงานใช้คำนี้เลยนะครับสถานะในการบรรลุเป้าหมายเกือบทุกเขตเศรษฐกิจมีสถานะในการบรรลุเป้าหมายวิกฤตก็ต้องขอบคุณผู้จัดทำรายงานฉบับนี้ที่ซื่อสัตย์มากๆนะครับแน่นอนผมตระหนักว่าทั้งหมดนี้ส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์โควิดแต่จากสถานะที่ผู้ประเมินเองก็เป็นห่วงว่าผลลัพธ์ของโครงการยังห่างไกลเป้าหมายยิ่งนักระดับที่เรียกว่าวิกฤตคำถามคือรัฐบาลกำลังจะต่อยอดอะไรไปสู่อะไรให้พี่น้องประชาชนเรากำลังทุ่มทรัพยากรไปถูกที่ถูกทางจริงๆหรือเปล่านอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่หลุดเป้าหากไปดูการจ้างงานซึ่งเป็นตัวเลขจากสำนักงานสถิติจังหวัดก็ยิ่งชี้ความล้มเหลวชัดการว่างงานในเขตจังหวัด EEC มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นในระยองหรือชลบุรีนอกจากนี้หากเจาะไปที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบางแห่งเช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนผ่านมา7ปีใช้งบไปมากกว่า 50,000 ล้านบาทแต่หลายแห่งเช่นมุกดาหารนครพนมปีที่แล้วรัฐพยายามลดค่าเช่าจากไร่ละหลักหมื่นมาหลักพันนักลงทุนก็ยังไม่สนใจนักลงทุนหลายรายถึงกับใช้คำว่าถึงทางตันคำถามคือภาคเอกชนบอกถึงทางตันแล้วรัฐบาลยังจะต่อยอดอีกหรือยังไม่นับความย้อนแย้งของนโยบายเขตเศรษฐกิจในระดับยุทธศาสตร์หลายเรื่องที่รัฐบาลต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนจะต่อยอดเช่นวันนี้นักลงทุนเดิมๆที่ลงทุนในไทยมานานเช่นบริษัทญี่ปุ่นบริษัทสหรัฐอเมริกาตั้งคำถามว่าทำไมเขาไม่ได้ประโยชน์จากนโยบายนี้บ้างทั้งที่เขาอยู่กับเรามาก่อนสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยมานานแต่เพียงเพราะเขาไม่ได้อยู่ในเขตเศรษฐกิจที่รัฐบาลขีดเส้นใหม่อย่าง EEC หรือเขตเศรษฐกิจชายแดนที่ตอนเริ่มโครงการตั้งเหตุผลไว้ดีมากเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเยอะจะได้อยู่ใกล้ประเทศเพื่อนบ้านแต่เอาเข้าจริงนักลงทุนบอกงั้นเขาไปตั้งที่ประเทศเพื่อนบ้านเลยไม่ดีกว่าหรือซึ่งก็ฟังดูสมเหตุสมผลนะครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่รัฐบาลต้องตอบให้ได้ตั้งหลักให้ได้ก่อนจะต่อยอดว่าท่านจะต่อยอดอะไรต่อยอดความล้มเหลวหรือไม่ประเด็นที่2ครับท่านประธานท่านกำลังต่อยอดการทำลายและแย่งชิงทรัพยากรหรือเปล่าท่านประธานทราบไหมครับจังหวัดไหนในประเทศไทยลักลอบทิ้งของเสียจากอุตสาหกรรมมากสุดอันดับ1ระยองอันดับ2ชลบุรีและทั้ง2จังหวัดนี้อยู่ใน EEC มันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำอยู่ไม่ได้มีการเตรียมรับมือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอศักยภาพในการกำจัดขยะของ EEC ก็จำกัดมากนะครับเช่นขยะติดเชื้อที่ต้องกำจัดโดยเผาด้วยความร้อนสูงในระยองมีขยะติดเชื้อวันละ10ถึง12ตันแต่มีศูนย์กำจัดที่ได้มาตรฐานรองรับได้เพียงวันละ 3.6 ตันนั่นหมายความว่าแต่ละวันระยองมีขยะพิษท่วมเมืองเกือบ10ตันขยะเหล่านี้กำลังทำให้น้ำปนเปื้อนสารพิษกระทบสุขภาพชีวิตพี่น้องประชาชนระยะยาวนอกจากน้ำปนเปื้อนสารพิษตอนนี้คนใน EEC ก็ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำครับภาคตะวันออกทั้งภาคต้องการใช้น้ำปีละ 4,100 ล้านลูกบาศก์เมตรเฉพาะ EC อย่างเดียวต้องการใช้ที่ 2,400 ล้านลูกบาศก์เมตรอนาคตเมื่อโครงการ EC พัฒนาขึ้นยิ่งต้องการใช้น้ำมากขึ้นทุกวันนี้ถึงขนาดต้องดึงน้ำจากจังหวัดอื่นๆนอก EC เช่นจันทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ทำสวนของประชาชนไปใช้ชาวไร่ชาวสวนฝากถามท่านนายกว่าเขาอยู่มาก่อนแต่วันนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษกำลังแย่งน้ำเขาไปใช้มันถูกแล้วหรือครับในอนาคตเมื่อรัฐบาลต่อยอดนโยบายนี้ตามที่แถลงปัญหาเหล่านี้จะยิ่งรุนแรงขึ้นคำถามถึงรัฐบาลคือท่านเตรียมแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรท่านกำลังต่อยอดปัญหาสิ่งแวดล้อมและทุกร้อนประชาชนหรือไม่ประเด็นที่3ครับท่านประธานท่านกำลังต่อยอดการรวบอำนาจอยู่หรือเปล่าเขตเศรษฐกิจพิเศษส่วนใหญ่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายพิเศษให้อำนาจสูงในการบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกนักลงทุนโดยเฉพาะรัฐบาลสมัยที่แล้วที่มาจากคณะรัฐประหารที่ออกกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษและให้อำนาจสูงมากเช่น EC ที่รวบอำนาจให้เลขาธิการสามารถอนุมัติอนุญาตตามกฎหมาย8ฉบับเช่นกฎหมายขุดดินถมดินกฎหมายควบคุมอาคารทั้งยังให้ทำผังเมืองใหม่ได้ที่แม้ระบุให้คุ้มครองผู้รับผลกระทบก็ระบุอย่างที่นโยบายท่านระบุนี่แหละครับรับฟังผู้มีส่วนได้เสียแต่ในทางปฏิบัติหลายกรณีประชาชนบอกไม่เคยทราบเรื่อง
นอกจากนี้ยังยอมให้คนต่างชาติถือกรรมสิทธิ์เช่าที่ดินได้ยาวสุด99ปีและรวบสิทธิประโยชน์จากกฎหมายหลายฉบับเช่น BOI ประมวลรัศดรพ.ร.บ.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพ.ร.บ.ศุลกากรท่านนายกกำลังจะต่อยอดการรวบอำนาจแบบนี้ต่อไปด้วยใช่หรือเปล่าครับท่านประธานครับการรวบอำนาจเป็นประเด็นสำคัญของเศรษฐกิจพิเศษเรายอมรวบอำนาจเพื่อหวังให้เศรษฐกิจเติบโตเราแลกมาด้วยอะไรบ้างเรายอมตัดการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นปัญหาสิ่งแวดล้อมขยะทั่วเมืองเกษตรกรขาดแคลนน้ำกระทั่งแลกมาด้วยความเจ็บป่วยของประชาชนยังไม่นับว่าให้คนต่างชาติถือครองที่ดินได้นานขณะที่คนไทยจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงที่ดินแต่ดูสิครับนอกจากนักลงทุนยังไม่สะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้จริงเป้าหมายที่อยากให้เศรษฐกิจเติบโตก็ไม่เป็นดังหวังบางเขตเศรษฐกิจถึงกับติดลบแถมการว่างงานก็เพิ่มขึ้นท่านนายกกำลังจะต่อยอดเรื่องเหล่านี้จริงๆหรือครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ท่านนายกต้องพิจารณาท่านกำลังต่อยอดอะไรโมเดลหรือรูปแบบการพัฒนาแบบนี้มันคุ้มค่าหรือไม่เขตเศรษฐกิจใดควรได้ไปต่อแบบไหนท่านกำลังต่อยอดความล้มเหลวต่อยอดการทำลายทรัพยากรต่อยอดการร่วมอำนาจต่อไปใช่หรือไม่ถ้าใช่เท่ากับท่านกำลังพลาดแล้วพลาดอยู่พลาดต่อท่านกำลังจะต่อยอดซากปรักหักพังด้วยภาษีของพี่น้องประชาชนครับประการสำคัญที่สุดขออนุญาตขีดเส้นใต้ไว้หนักๆประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่านต้องให้ความสำคัญกับการหาประโยชน์ของกลุ่มทุนหรือธุรกิจบางประเภทเช่นอสังหาริมทรัพย์คำถามสำคัญคือท่านนายกจะมีกระบวนการอย่างไรให้ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่มีกลุ่มทุนใดได้ประโยชน์เช่นเข้าถึงข้อมูลหรือแผนพัฒนาล่วงหน้านโยบายถัดมาที่ผมขออภิปรายได้แก่การหายไปของสิ่งที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้คือนโยบายเขตธุรกิจใหม่หรือ New Business Zone ซึ่งบรรจุทั้งในนโยบายของพรรคการเมืองที่ต้องใช้จ่ายเงินตามมาตรา57ของพ.ร.บ.ประกอบร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง2560และในเว็บไซต์พรรคเพื่อไทยข้อมูลจากเว็บไซต์พรรคระบุว่าเป็นนโยบายที่ผนวกกุญแจ3ดอกได้แก่กฎหมายธุรกิจชุดใหม่สิทธิประโยชน์ใหม่และระบบนิเวศทางธุรกิจใหม่โดยมีจังหวัดเริ่มต้นคือกรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นหาดใหญ่หลักของนโยบายนี้เป็นการแก้ไขทบทวนกฎหมายใบอนุญาตที่ล้าสมัยเป็นอุปสรรคของภาคธุรกิจเป็นต้นเหตุการคอร์รัปชันผมติดตามนโยบายนี้เพราะคิดว่าจะมาทดแทนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษมาแก้ปัญหาหรืออุดรอยรั่วที่นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษสร้างไว้คำถามคือในวันนี้ในการแถลงนโยบายผมพลิกหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนโยบายเขตธุรกิจใหม่หายไปยังดีเหลือไว้นิดหน่อยว่ายังยกเลิกปรับปรุงกฎหมายที่ไม่จำเป็นจึงอยากขออนุญาตเรียนถามท่านนายก2คำถามครับนโยบายเขตธุรกิจใหม่ยังมีอยู่หรือไม่ถ้ามีจะทำอย่างไรทำไมจึงไม่มีในคำแถลงนโยบาย2ที่ระบุว่าจะยกเลิกปรับปรุงกฎหมายที่ไม่จำเป็นท่านจะทำอย่างไรมีเป้าหมายเมื่อไหร่ให้แล้วเสร็จสาเหตุที่เรียนถามท่านนายกตามตรงเพราะรายรัฐบาลก็พูดแบบนี้ครับแต่พอเวลาผ่านไปทุกอย่างเหมือนเดิมเผลอๆผ่านไป4ปีไม่แน่ใจกฎหมายกฎระเบียบใบอนุญาตในยุคของท่านจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงดังนั้นคำถามสำคัญคือท่านมีแนวทางอย่างไรและในฐานะที่ผมสนใจและติดตามเรื่องนี้ขอเรียนท่านประธานว่าจากประสบการณ์ในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จเรื่องนี้ต้องเริ่มที่ประชาชนและภาคเอกชนครับต้องฟังเขาว่าอยากให้แก้อะไรรวมถึงท่านนายกต้องมีกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ต้นครับว่าจะแก้กฎใดระเบียบใดต้องเสร็จเมื่อไหร่หรือกระทรวงไหนรับผิดชอบเสมือน KPI ระหว่างรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรีทั้งยังเป็น KPI ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนการมีหมุดหมายที่ชัดเจนเท่านั้นที่ให้ภาคประชาชนหรือเอกชนช่วยตรวจสอบคือหัวใจของความสำเร็จในเรื่องนี้ไม่งั้นเรียนท่านนายกตามตรงว่ายากจะสำเร็จอย่างไรก็ตามผมต้องขอท้วงติงว่าการแก้ปัญหาเช่นเรื่องใบอนุญาตต่างๆหากทำในรูปแบบเขตธุรกิจใหม่เสี่ยงสร้างความเหลื่อมล้ำและไม่แก้ปัญหาได้จริงเพราะอะไรครับเพราะปัญหาใบอนุญาตเป็นปัญหาที่ครอบคลุมทั้งประเทศไม่ใช่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเช่นใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวใบอนุญาตจัดตั้งธุรกิจจดทะเบียนพาณิชย์ใบอนุญาตสถานประกอบการโรงแรมสปาร้านอาหารสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดกับคนทั้งประเทศคนโคราชก็เจอคนเชียงรายก็เจอคนสุดประการก็เจอถ้าท่านใช้วิธีนี้ในการแก้มันจะช่วยคนจังหวัดอื่นได้อย่างไรกล่าวได้ว่าวิธีนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะจุดขาดความทะเยอทะยานไม่แก้ที่ต้นตอคงซุกปัญหาไว้ที่สำคัญที่สุด
ปัญหาคอร์รัปชันจากสวยจากใบอนุญาตที่ท่านโฆษณาว่าจะแก้จะยังดำรงอยู่ต่อไปผมเสนอว่าท่านควรทบทวนสิ่งที่ภาษาในวงการเรียกว่ากิโยตินกฎหมายทั้งระบบแน่นอนว่ายากกว่าแต่เกิดประโยชน์จริงและยั่งยืนกว่าคนทั่วประเทศได้ประโยชน์และผมขอยืนยันว่าพรรคก้าวไกลพร้อมสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อประชาชนเหล่านี้ประเด็นสุดท้ายที่ผมขออภิปรายคือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าลงทุนในเรื่องที่นโยบายรัฐบาลระบุว่าจะเร่งเจรจากอบความร่วมมือการค้าระหว่างประเทศหรือ FTA ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับนโยบายดังกล่าวครับเพราะการเจรจา FTA ตลอดรัฐบาลที่ผ่านมาหยุดชะงักทั้งจากไม่มีใครคบค้าและผู้นำไม่ให้ความสำคัญการมี FTA เพิ่มขึ้นเป็นประโยชน์กับไทยช่วยเพิ่มแต้มต่อในการส่งออกดึงดูดการลงทุนช่วยให้บริษัทต่างชาติเทคโนโลยีดีๆอยากมาลงทุนบ้านเราทุกท่านครับดูตัวเลขเปรียบเทียบ FTA ที่ไทยมีเทียบกับเพื่อนบ้านเราสิครับเอาแค่เวียดนามไทยมี FTA 14ฉบับครอบคลุม18ประเทศเวียดนามมี15ฉบับครอบคลุม53ประเทศเรียกว่าเราน้อยกว่าเขาทั้งจำนวน FTA และที่แย่ไปกว่าคือจำนวนประเทศที่ครอบคลุมแล้วอย่างนี้เราจะค้าขายแข่งกับเขาได้อย่างไรใครจะมาอยากลงทุนกับเราสิ่งเหล่านี้สะท้อนในเงินลงทุนต่างชาติเข้าไทยที่ลดลงเรื่อยๆครับเทียบกับ5ประเทศในอาเซียนจากภาพจะเห็นว่าย้อนกลับไป20ปีก่อนเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าไทยมากสุดคิดเป็นสัดส่วน 33% ปัจจุบันเหลือ 6% ในทางตรงข้ามเวียดนาม20ปีที่แล้วมีสัดส่วน 18% วันนี้อยู่ที่ 28% นี่สะท้อนถึงเสน่ห์ของไทยที่ลดลงอีกภาพครับแสดงถึงความสามารถในการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยเทียบกับประเทศอื่น20ปีที่ผ่านมาสัดส่วนการส่งออกของเราแทบไม่เพิ่มเลยขณะที่เวียดนามเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง20ปีสิ่งนี้สะท้อนศักยภาพการแข่งขันของไทยที่ลดลงดังนั้นสมควรแล้วที่รัฐบาลต้องเร่งเจรจา FTA อย่างไรก็ตามสิ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญไม่น้อยกว่าการเจรจา FTA ใหม่คือท่านนายกต้องให้ความสำคัญกับการใช้ FTA ที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์เต็มที่ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่า FTA Utilization จากรูปที่แสดงครับจะเห็นได้ว่าอัตราการใช้ประโยชน์จาก FTA ของไทยค่อนข้างต่ำกว่าประเทศอื่นๆเฉลี่ยเพียง 30% ของการส่งออกนั่นหมายความว่าอีก 70% ของการส่งออกเราไม่ได้ใช้สิทธิ์ FTA และถ้าเจาะลึกไปในราย FTA เราพบว่าหลาย FTA มีอัตราการใช้ประโยชน์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนี้ด้วยซ้ำสิ่งที่อยากเรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปถึงท่านนายกเกี่ยวกับ FTA คือท่านมีเป้าหมายในการเจรจา FTA อย่างไรท่านมีแนวทางส่งเสริมให้ใช้ FTA ที่มีอยู่ให้ดีขึ้นได้อย่างไรและประการสำคัญที่สุดพี่น้องประชาชนฝากถามมาครับท่านมีจุดยืนอย่างไรต่อหลายประเด็นที่เขากังวลเช่นเรื่องเมล็ดพันธุ์พืชหรือการเข้าถึงยาซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ใน FTA หลายฉบับทั้ง CPTPP และ EU สาเหตุที่ต้องเรียนถามท่านนายกเพราะไม่เร็วก็ช้าท่านต้องตัดสินใจประชาชนจึงอยากทราบว่าท่านมีจุดยืนอย่างไรในเรื่องนี้สำหรับข้อแนะนำเรื่อง FTA ท่านนายกต้องกำหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายและตัวชี้วัดที่เหมาะสมครับเช่นสำหรับ FTA ใหม่ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดคงไม่ใช่แค่ FTA กี่ฉบับแต่ควรเป็นความครอบคลุมกี่ประเทศประเทศเหล่านั้นค้าขายกับเรามากแค่ไหนเสร็จแล้วจะช่วยกระตุ้นการส่งออกให้เราได้เท่าไหร่เสร็จแล้วจะประหยัดภาษีให้ผู้ประกอบการได้แค่นั้นเพราะต้องเรียนตามตรงว่ากำลังทรัพยากรเจ้าหน้าที่มีจำกัดผมเห็นใจเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์มากๆนะครับเราจึงจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญหากเราไปทุ่มกับ FTA ที่เราค้าขายด้วยน้อยย่อมเกิดประโยชน์น้อยกว่าในขณะที่ FTA เก่าตัวชี้วัดควรเป็นเราจะผลักดันให้ผู้ประกอบการใช้ FTA ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่โดยเฉพาะช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กใช้ประโยชน์ FTA ได้ดีกว่านี้สุดท้ายครับจากนโยบายกระตุ้นการค้าการลงทุนที่ผมกล่าวไปผมขอตั้งคำถามว่าท่านกำลังอยู่ในภาวะรัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรือกำลังต่อยอดความล้มเหลวความผิดพลาดอยู่หรือเปล่าอย่างที่ว่าพลาดแล้วพลาดอยู่พลาดต่อสาเหตุแห่งความล้มเหลวมี3ประการครับ1ท่านกำลังต่อยอดยุทธศาสตร์แบบเดิม2ท่านกำลังต่อยอดการรวบอำนาจแบบเดิมและ3ท่านกำลังต่อยอดการไม่เห็นหัวประชาชนแบบเดิมทั้งหมดนี้ผมได้แต่หวังว่าท่านนายกจะไม่เป็นแบบนั้นครับท่านนายกจะกำหนดยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดใหม่ในการออกแบบนโยบายเศรษฐกิจท่านนายกจะให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจ
และสุดท้ายท่านนายกจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเห็นหัวประชาชนขอบคุณครับขอบคุณครับท่านสิทธิพลครับ